จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีต้อนรับสมณศักดิ์พัทยศพระพุทธิวงศ์สมุนีและพระราชรัตนสุธีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานอ่านตาตั้งพระราชาคณะถวายมุทิตาจิตแด่พระธรรมเสนานุวัตรเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระธรรมเสนานุวัตรขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นรองหิรัญญบัตรในราชทินนามพระพุทธิวงศ์สมุนีและทรงพระราชทานโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้พระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามพระรัตนสุธีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณค่าแก่ประเทศไทยและพุทธศาสนาและพระศาสนาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติวันที่28กรกฎาคม2562ทั้งหมด74รูปทั่วทั้งประเทศ